สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการขับผีวิถีรวยนะคะช่วงเวลานี้การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ยังคงมาแรงอยู่นะคะน้องตัวใช่แล้วเพราะว่าเทรนด์ของการดูแลสุขภาพร่างกายนั้นตอนนี้มีการแข่งขันกันสูงมากเห็นไหมจะเห็นจากกิจกรรมเดี๋ยวมีปั่นเดี๋ยวมีวิ่งเดี๋ยวมีแข่งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยใช่นะครับแล้วสิ่งที่เติบโตไปพร้อมๆกันก็คือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเพื่อสุขภาพวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างผู้ประกอบการที่เขาเจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพตอนนี้เราอยู่กับคุณก้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณก้อยครับสวัสดีค่ะพอบอกไข่ขาวพร้อมทานเราก็เห็นไข่ขาวใช่ไหมที่มันต้มใช่ไหมคะแล้วแกะออกมาแต่มันก็ยังมีไข่แดงอยู่แต่ของคุณก้อยมันเป็นแบบไหนคะมันเป็นไข่ขาวพร้อมทาน 100% ค่ะเปิดมาทานได้เลยเป็นเหมือนไข่ต้มที่มีแต่ไข่ขาวอย่างเดียว1ถ้วยเนี่ยเท่ากับไข่4ฟอง1ถ้วยเท่ากับไข่ขาว4ฟองใช่ค่ะไม่มีไข่แดงเลยไม่มีไข่แดงเลยค่ะครับงั้นขอดูเลยได้ไหมคะได้ค่ะเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอไม่มีไข่แดงเลยไข่ขาวไปแล้วนี่แหละค่ะนี่แล้วก็อยู่ในถ้วยนี่นะคะใช่ค่ะนี่นะครับใน1ถ้วยอันนี้ค่ะมันจะมีไข่ขาวทั้งหมด4ฟองค่ะอันนี้คือเป็นรสออริจินอลจะมีแต่ไข่ขาวอย่างเดียวคุณชิมเลยมั้ยคุณชิมเลยนะคะก็คืออันนี้ค่ะมันจะเป็นไข่ออริจินอลมันจะมีทั้งหมด4สูตรตอนนี้นะคะจะมีออริจินอลมีสารอาหารมีทรงเครื่องแล้วก็ต้มยำคือตัวที่เป็นใช่ตัวที่เป็นออริจินอลกับสารอาหารเนี่ยจะเป็นรสจืดตัวที่เป็นรสจืดเนี่ยจะมีโชยุมาให้ก็คือแกะแล้วใครที่แบบทานแล้วรู้สึกว่ามันทานยากอ่ะมันจืดอะไรเงี้ยก็คือแกะซอสแล้วก็ทานได้เลยแต่ว่าส่วนตัวที่เป็นต้มยำกับตัวที่เป็นทรงเครื่องเนี่ยค่ะเขาจะปรุงรสมาแล้วข้างในเป็นยังไงคะรสต้มยำโอเคนะคุณผู้ชมมันไม่ได้จืดชืดใช่ไหมโอเคคือตัวต้มยำกับตัวทรงเครื่องอ่ะก็จะบอกว่าเนื้อเท็กเจอร์เขาจะนิ่มนิดนึงทานง่ายหน่อยสำหรับคนที่รู้สึกว่าทานไข่ต้มแล้วมันแบบมันแข็งมันกลืนยากมันแบบมันหนักมากในปากอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็น2ตัวนี้ผมนึกถึงอันนี้นึกถึงไข่ตุ๋นค่ะแต่เป็นไข่ตุ๋นที่ไม่มีไข่แดงครับคุณผู้ชมใช่เลยนะคะอร่อยนะอร่อยทานง่ายใช่ไหมแล้วรสชาติหลากหลายด้วยแต่ว่าเราจะพกพาไปเนี่ยมันต้องเก็บยังไงต้องใส่ตู้เย็นหรือเปล่าแล้วก่อนจะกินต้องมาเวฟทำความร้อนไหมอุ้ยยุ่งยากหรือเปล่าคะอันนี้คือจุดแตกต่างของเราที่ต่างจากเหมือนตอนนี้คือคในท้องตลาดก็มีขายเยอะแยะค่ะไข่ขาวพร้อมทานแต่ว่าจุดเด่นของเราก็คือเราเก็บได้นาน1ปีโดยไม่ต้องแช่เย็นแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันเสียด้วยที่สำคัญคือใช้ยังไงฮะสะดวกคือมันเป็นกระบวนการเขาเรียกกระบวนการสเตอร์ไลน์ค่ะเราก็ทำวิจัยมาก่อนไปทำวิจัยกับจุฬามาไปแบบคุยกับธรรมศาสตร์ไปคุยกับมอเกษตรมาแล้วก็คือแบบเหมือนวิจัยมาเรื่อยๆค่ะก็คือพัฒนาเดเวลลอปมันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเจอปัญหาที่มันแบบมันต้องแช่ตู้เย็นมันพกไม่สะดวกมันแกะยากมันทานยากมันจืดคือทุกปัญหาที่ลูกค้าบอกกับเรามาค่ะเราก็เอามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมันไปเรื่อยๆค่ะครับครับตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วครับตอนนี้จะเข้าปีที่5แล้วค่ะปีที่5ย้อนกลับไปตอนแรกอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาทำเนี่ยไข่ขาวพร้อมทานนะข้อที่1 นะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยต้องทานแต่ไข่ขาวเพราะว่าคุณหมอสั่งแล้วก็สำคัญก็คือสามีก็ทานแต่โปรตีนที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาเครียดมากเลยนะว่าไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเขาเหมือนไม่ไปฟังอะไรสักอย่างมาแล้วเขาก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ทานได้อย่างเดียวคือเวย์โปรตีนกับไข่แต่ไม่ทานที่มันเป็นแบบไก่เป็นอะไรเงี้ยเพราะเขาออกกำลังกายด้วยเน้นอาหารคลีนเป็นหลักใช่ไหมแล้วมันต้องแบบเยอะมากก้อยต้มไข่เยอะมากแล้วก็เสียก็เยอะมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาพกออกไปแล้วไม่มีเวลาทานมันก็แบบไข่ต้มมาอย่างไรมันก็ไม่น่าทานมันก็แบบถ้ามันร้อนๆมันเละปุ๊บมันก็จะเสียละถูกต้องค่ะแล้วคือพอเหมือนตอนนั้นน่ะทำมาแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีทักษะบิวตี้รีอยู่ก็คือเอาไปอบนั่นแหละค่ะเอาไปอบแล้วก็ตัดเป็นแท่งๆแท่งๆใส่ถุงเอาไว้ให้เขาก็เอาออกไปกินข้างนอกให้คนในบ้านทานต้นใช่แล้วเขาก็แล้วคนก็แบบเอ๊ะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยพออยากรู้ปุ๊บก็อาทำขายอยากได้บ้างคนรอบตัวที่แบบเป็นกลุ่มออกกำลังกายด้วยกันอยากได้ก็ทำขายค่ะขายเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นธุรกิจพัฒนามาเรื่อยๆจากเป็นแท่งเป็นหลอดเป็นถ้วยถ้วยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบสเตอร์ไลน์นะคะครับมีซอสมีช้อนมีข้างในแต่ว่ามันต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็เก็บได้แค่เดือนเดียวครับครับแต่ตอนแรกสุดเนี่ยเห็นว่าเราทำเป็นแท่งมาก่อนใช่ค่ะแล้วทำไมหน้าตามันถึงกลายมาเป็นถ้วยแบบนี้เพราะลูกค้าเลยค่ะครับเพราะว่า1ลูกค้า2คือพวกร้านค้าปลีกหรือว่าจะแบบคือจริงๆก้อยก็ไปเสนอสินค้าหลายที่เพราะตอนที่จังหวะที่เราคิดว่าเรามั่นใจในสินค้าของเราแล้วว่าสินค้าเราอ่ะใหม่
ตอบโจทย์ดีชัดโดนแน่ๆอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วว่าด้วยความที่เรามั่นใจจนที่แบบเราไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยกะว่าขายที่นี่แน่นอนแต่พอขายเสร็จสิ่งที่เขาให้คำแนะนำมาเขามีแบบ 8,000 สาขาทั่วประเทศเขาบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์เลยน้องน้องบอกมันพร้อมทานเนี่ยมันไม่พร้อมทานเลยพี่ไม่เข้าใจว่าพร้อมทานตรงไหนแกะก็ยากกินก็ยากจืดก็จืดคือแบบเหมือนเราก็แบบช็อตเลยหน้าชาแล้วก็แบบรสชาติก็ไม่อร่อยมีรสเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคำที่เขาบอกมาเราก็แบบหยุดเลยตอนนั้นคือหยุดเก็บทุกอย่างฟังแบบนี้แล้วเสียกำลังใจเนาะมันเสียกำลังใจแต่เราก็รู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าเขาสื่อไอเดียในความใหม่เขาบอกว่าผมชอบนะในความใหม่ถ้ามันมีหนึ่งประโยชน์ที่เขาชอบอ่ะนั่นแสดงว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องพัฒนาให้มันตอบโจทย์เพราะว่าโจทย์มันแค่แบบไม่อร่อยใช่ไหมแกะยากใช่ไหมทานยากใช่ไหมเก็บไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องแบบพัฒนาสินค้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มแล้วเราก็หยุดไม่ได้เราก็เลยต้องทำมันถึงต้องยอมลงทุนในเรื่องของงบประมาณในการทำวิจัยและเครื่องจักรเกือบล้านบาทใช่ค่ะตอนนี้ประมาณแบบ2ล้านแล้วที่ก้อยลงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่เพราะว่าก้อนแรกที่ลงเลยนะคะคือลงเครื่องจักรที่เป็นแบบเรารู้แล้วว่าคำว่าพร้อมทานอ่ะมันต้องแบบเป็นถ้วยสิพกเปิดฝาทานได้เลยครับแต่จะทำยังไงล่ะมันไม่มีใครที่แบบมีเครื่องจักรตัวเนี้ยเราก็ต้องทำสั่งโมเครื่องเลยว่าฝาถ้วยเท่านี้ขนาดถ้วยเท่านี้แบบใช้แบบนี้นะเราจะต้องการแบบกระบวนการแบบนี้เพราะว่าเราเป็นคนทำมาทั้งหมดเรารู้นี่ว่าเราจะต้องใส่อะไรทำยังไงขั้นตอนไหนบ้างเราก็แบบเหมือนสั่งเขาโมเครื่องมาเพื่อของเราโดยเฉพาะที่ดิฉันชอบตรงที่คุณก้อยบอกว่ามันสามารถพกพาได้แล้วไม่ต้องแบบเก็บในตู้เย็นใช่ค่ะไม่ต้องเวฟใช่คือมันพร้อมทานจริงๆอ่ะใช่คือลดความสุขประมาทที่เขาว่าเราอ่ะพร้อมทานตรงไหนนี่ไงพร้อมทานตรงนี้ไงเก็บไว้ตรงไหนก็ได้พกติดตัวได้ค่ะครับนี่จนตอนนี้เราทำการตลาดยังไงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราจะบอกว่าตอนแรกๆอ่ะก็จะบอกว่ามันยากมากเลยนะเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าใจใช่มันไม่เข้าใจว่าทำไมคืออะไรมันเป็นยังไงไข่ตุ๋นหรอคือก้อนก็แบบไม่ใช่ค่ะพี่คือจนเราไปออกบูธบ่อยๆคือเราสร้างเหมือนแบบสร้าง awareness ให้ลูกค้าว่าคือแล้วเราก็ส่งให้พวกบล็อกเกอร์เขาแบบเหมือนเพราะว่าเขามีคนติดตามมากกว่าแล้วเวลาเขาอธิบายเนี่ยคนก็จะฟังเขามากกว่าเพราะว่าเวลาเขากินคลีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวันนี้เขากินอะไรนะแล้วมันดียังไงพอเหมือนแบบเราใช้พวกอินฟลูเอนเซอร์ในการแบบช่วยโปรโมทเนาะรีวิวไปใช่คือโดยที่เขาก็เหมือนแบบชื่นชอบอยู่แล้วแล้วพอส่งให้เขาก็แบบน่ารักอะค่ะเขาก็รีวิวให้โดยอัตโนมัติได้ภาพสวยๆกลับมาลูกค้าก็เหมือนแบบพอเห็นคนที่ทานก็อยากทานบ้างอยากถ่ายภาพแบบสวยๆอย่างเขาบ้างคือใน IG จะมีแต่ภาพสวยๆแล้วก็คือก้อยไม่เคยถ่ายรูปเองเลยนะคะคือลูกค้าเป็นคนแบบถ่ายกลับมาให้เราทั้งหมดค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนปากต่อปากเพราะว่าเราก็พัฒนาสินค้ามาเพื่อเขาความพีความสำเร็จค่ะในแบบของคุณก้อยคืออะไรคะไม่ท้อค่ะอย่างเดียวเลยนะคะว่าเราเหนื่อยได้แต่ว่ากำลังใจคนข้างๆเนี่ยคือทำไปเถอะค่ะสักวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นวันของเราเพราะว่ากว่าก้อยจะมาถึงวันนี้มันก็ผ่านเหมือนแบบผ่านอะไรมาเยอะครับนี่นะฮะแต่ผ่านไปเยอะแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จในหมู่ของคนที่รักสุขภาพนะครับผมถามแบบนี้ตอนนี้มีขายอยู่ที่ไหนเผื่อผู้ชมสนใจอยากจะซื้อหรืออยากจะทานครับเมื่อกี้คุณก้อยน้ำตาจะไหลไม่ใช่น้ำตาจะไหลคำถามที่ว่าโปรโมชั่นใช่ไหมน้ำตาจะไหลผ่านอะไรมาเยอะใช่ค่ะผ่านอะไรมาเยอะโปรโมชั่นหน่อยปัดโปรโมชั่นหน่อยงั้นเดี๋ยวก้อยบอกก่อนว่าตัวฟินอีเนี่ยมีขายที่เดอะมอลล์ทุกสาขานะคะแล้วก็โกลเด้นเพจฟู้ดแลนด์แล้วก็มีสั่งออนไลน์ถ้าเกิดว่าวันนี้ก้อยก็จะให้โปรโมชั่นในราคาพิเศษค่ะก็คือถ้าสั่งออนไลน์ส่งให้ฟรีถึงบ้านปกติลังละ588บวกค่าส่งอีก80บาทจากวันนี้ก็คือคะเลย4ลด1ลังเหลือ555บาทค่ะโอ้นี่เฉพาะแฟนรายการคัมภีร์วิถีรวยหรือเปล่าใช่ค่ะเฉพาะแฟนๆคัมภีร์วิถีรวยเท่านั้นครับแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้วยนะครับในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านด้านสุขภาพหลายที่เลยทีเดียวนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณก้อยแล้วก็ในฐานะคนนึงที่รักสุขภาพแล้วออกกำลังกายชิมดูแล้วอร่อยจริงครับคุณผู้ชมลองหาทานดูได้เลยสนใจนะช่วยได้มากเลยเวลากลางคืนตื่นมาเนาะหิวหิวหอยหอยใช่ค่ะไปเลยกลางคืนอันนี้จะบอกว่าแบบสาวๆหลายๆคนนี่คือตอบโจทย์มากเลยนะคะแฮชแท็กมาเลยว่ากินดึกไม่รู้สึกผิด
นี่กินดึกไม่รู้สึกผิดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณก้อยมากๆที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพแล้วเป็นธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในยุคนี้จริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปตลาดต่อยอดกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าเหมือนคุณก้อยมีสินค้าขายแล้วแต่ว่าอยากจะไปทำตลาดในอาเซียนนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นศูนย์ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอาเซียนเลยก็ว่าได้ที่ปทุมธานีเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูแง่มุมการทำธุรกิจที่นั่นกันครับสักครู่ค่ะชมรายการคัมภีร์วิถีรวยกันต่อค่ะคุณผู้ชมเกือบรวยไม่ทันเรามาเร็วมากเลยนะเมื่อกี้อยู่ในสตูอยู่เลยอ่ะใช่นี่คือเลยธรรมศาสตร์รังสิตมาเพียงแค่7กิโลเมตรเราก็ถึงที่นี่ครับตลาดต่อยอดใช่แล้วค่ะนะคะ AEC Trade Center ศูนย์ค้าส่งแห่งอาเซียนนะครับคือหลายคนบอกว่าได้ยินคำว่าตลาดต่อยอดมานานแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงและยังไม่ได้มีโอกาสมาแล้วที่สำคัญจะมีความพิเศษอะไรบ้างโดยเฉพาะวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับผู้ค้าไงที่อยากจะแบบเปิดเผยสินค้าของคุณให้รู้จักในทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องติดตามชมนะครับเพราะว่าเรานัดผู้บริหารทั้ง2ท่านอยู่ด้านในแล้วด้วยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆของที่นี่ด้วยเป็นยังไงตามไปเลยดีกว่าครับค่ะไปเราชอบโครงการนี้มากเลยนะวันนี้จะมาคุยกันอ่ะตอบเก่งด้วยคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณเจและคุณบอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารอย่างคุณบอมเองดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยพาเลทพารวยเป็นเฮดโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็คุณเจคุณเจดูต่อยอดออนไลน์ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะพาเลทพารวยเนี่ยโอเคที่มาที่ไปคือเราทำรีเสิร์ชคือมีผู้เช่าบางส่วนนะฮะที่ยังอาจจะมีทุนไม่เยอะมากมายนะหรืออยากต้องการระบายสต็อกนอกจากเช่าห้องแล้วมีคนมาเดินซื้อของแล้วทำยังไงให้คนเห็นได้มุมกว้างมากขึ้นเพราะที่นี่มันใหญ่มาก 300,000 ตารางเมตรดังนั้นเราก็เลยมีโลเคชั่นตรงนี้เกิดขึ้นมาเราก็เลยเอาสินค้าของเขาอ่ะมาตั้งตรงนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับระบบกับทางคุณเจนก็เลยมีการประชุมกันว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าได้เบนฟิตมากที่สุดเราจะมีการทำโปสเตอร์มีทางการทำ QR code วิธีการคือแค่สแกนเข้าไปพอสแกนเข้าไปเสร็จปุ๊บลูกค้าจะลิงก์เข้าไปที่ของต่อยอดออนไลน์แล้วจะเห็นตัวสินค้าโปรดักต์รายละเอียดของโปรดักต์รูปทรงของมันในนั้นแล้วก็เสร็จปุ๊บก็สามารถสั่งได้ในระดับที่3ลังขึ้นไป6ลังขึ้นไปจะยกพาเลทเลยก็ได้อ๋อคือสั่งน้อยกว่า1พาเลทก็ได้แต่ว่ามันจะมีราคามันใช่มั้ยคุณเจฮะใช่ครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านนั่นแหละครับว่าเขาขายขั้นต่ำสมมติอยู่ที่6ลังใช่มั้ยครับหรือว่าครึ่งพาเลทหรือเต็มพาเลทก็ได้วิธีการก็อย่างที่คุณบอมบอกเลยก็ง่ายๆยกโทรศัพท์ขึ้นมาได้มั้ยครับสแกน QR เข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นก็แค่กดเลือกแล้วก็ชำระเงินผ่านระบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอของรับที่บ้านได้เลยก็จะมีโลจิสติกไปรับที่หน้าโรงงานของผู้ขายแล้วก็ไปส่งให้กับผู้ซื้อครับก็ทำให้การซื้อขายนี่มันมีความคล่องตัวมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วในส่วนของการทำออนไลน์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กตอนเริ่มต้นตอนนี้ที่เราก็เริ่มมาแล้วก็จริงๆตอนนี้ของเราเราก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับตัวแพลตฟอร์มแต่ว่าตอนนี้ผลตอบรับจากผู้ประกอบการที่เข้ามาเขาเรียกอะไรร่วมเปิดร้านค้าบนออนไลน์ของเราก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ในอนาคตอย่างที่บอกเราเคยมี MOU กับทางแพลตฟอร์มที่เป็นต่างประเทศในอนาคตเราก็จะพาเขาไปขายที่ต่างประเทศด้วยครับอืมครับถ้าผมเองสนใจอยากจะซื้อของสินค้ายกพาเลทอะไรแบบนี้เข้าไปดูในต่อยอดออนไลน์ก่อนก็ได้หรือว่าเดินมาที่นี่ก็ได้คือเริ่มจากที่นี่ก่อนเริ่มจากที่นี่ก่อนดีกว่าที่นี่คือออฟไลน์มันจะมีตัวอย่างสินค้าปกติเวลาเราซื้อของออนไลน์เราจะไม่เห็นตัวอย่างเราเห็นแค่รูปแต่เนี่ยเราจะเห็นของจริงสัมผัสได้หยิบได้ดูได้รูปรสกลิ่นเสียงพอเราเห็นของจริงเราเริ่มรู้สึกมั่นใจกับโปรดักต์แล้วโอเคเราก็เลยอยากรู้มันเท่าไหร่กันแน่เราก็เอาแค่เปิดกล้องแค่ถ้าเป็นโทรศัพท์พวก iPhone อะไรเงี้ยก็เปิดกล้องแล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปเลยข้อมูลก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมันก็จะขึ้นเฉพาะโปรดักต์นี้เลยไม่ต้องไปเสิร์ชหาต่อนะมันจะขึ้นเข้าไปเลย direct ขึ้นไปเลยพอมันลิงก์ไปของระบบของคุณเจก็จะมองเห็นเลยว่า6ลังจำนวนกี่บาท12ลังจำนวนกี่บาทยกพาเลทกี่บาทเราก็ตัดสินใจปุ๊บ say yesโอนเงินคุณเจจะมีเจ้าหน้าที่ call center เนี่ยโทรเข้าไปหาเจ้าของสินค้าทางผู้ซื้อไม่ต้องส่งผู้รับไปนะคุณเจจะส่งรถกระบะรถแท็กเตอร์รถอะไรแล้วแต่
ขับไปรับของที่โรงงานแล้วก็มาส่งให้ผมคนซื้อเลยผมส่งที่ผมส่งที่ผมข้อดีมันคือตรงไหนนะทางผู้ขายยังไม่ได้เงินนะฮะผมเจอสินค้าผมก็เปิดแกะกล่องดูมันตรงปกป่ะปัญหาของการขายออนไลน์เนี่ยมันคือได้ของไม่ตรงปกโอนเงินไปแล้วได้ของไม่ตรงผมแกะดูเสร็จเรียบร้อยผมเซ็นรับว่าของเรียบร้อยจำนวนครบครับคุณเจได้รับคอนเฟิร์มว่าของครบเรียบร้อยคุณเจโอนเงินให้ผู้ขายใช่ผู้ขายได้รับเงินแฮปปี้ทั้งสองฝั่งผมได้ของถูกต้องตามปกครับครับคนขายก็ได้รับเงินตรงเวลายังไงแน่นอนไม่มีปัญหาเพราะทางนี้ถือเป็นคนโฮงก็เป็นตัวกลางด้วยใช่ครับเออทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกสบายสุดยอดโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องคุณภาพสินค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของการจ่ายเงินและไม่ต้องกังวลเรื่องของการขนส่งเพราะทางคุณเจจัดการให้หมดเลยใช่ครับดีอย่างนี้นี่เองสะดวกสบายแบบนี้ใครจ่ายแพงไหมครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเฉพาะเวลคัมในช่วงไม่ถึง15ธันวาคมเนี้ยถึงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือเรามีค่าแลกเข้าปกติค่าแลกเข้าเวลาเข้าห้างทีก็เป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะของผมพันเดียวพันเดียวกลับมาอยู่ในศูนย์ค้าส่งต่อพาเลทจริงๆถามว่า 1,000 บาทผมไปทำอะไรผมก็ไปซื้อพาเลทซื้อกล่องศพตกแต่งให้พวกคุณนี่แหละไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าบริษัทอย่างเดียวนะคือไปซื้อของมาตกแต่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายต่อวันปกติถ้าปี2019วันละ100บาทเพื่อง่ายเหมือนว่าฝากวางครับครับแต่ปีนี้ถ้าจองภายใน15ธันวาวันละ50บาทคุณโอ้โหถูกมากมากครับจากเดิม 3,000 ถ้าจ่ายเท่าไหร่ 3,000 นิดๆอะไรเงี้ยก็เหลือแค่ประมาณ 1,500 ใช่ครับใช่ครับทำไมราคาถึงค่อนข้างทุกคนบอกเซอร์ไพรส์อ่ะมันเป็นราคาสำหรับ SME เพราะ00นี่คือศูนย์ค้าส่งสำหรับคนไทยฉะนั้นราคาทุกอย่างที่ถูกแอปพรูฟมาจากผู้ใหญ่เนี่ยก็คือว่าsupport SME จะได้มีของขายง่ายๆและมีโอกาสมี chance ในการที่อย่างคุณเจเขาไปเซ็น MOU กับแบรนด์ใหญ่ๆมาต่างประเทศหรืออย่างอาลีบาบาที่เพิ่งเซ็นไปเมื่อกลางปีอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเชื่อมโยงในอนาคตตอนนี้เขากำลังเตรียมข้อมูลกันอยู่ใช่ครับครับเอาง่ายๆว่าพอสินค้าของคุณมาลงออฟไลน์ที่นี่ก็คือตลาดที่นี่นะฮะไปต่อที่ต่อยอดออนไลน์ด้วยแล้วต่อยอดออนไลน์ก็คอนเน็กไปถึงคนต่างๆทั่วโลกที่เขาสนใจที่จะซื้อสินค้าของไทยด้วยคือบางทีผมวางแค่พาเลทเดียวเงี้ยครับเขาอาจจะไม่ซื้อพาเลทนึงก็ได้นะเขาจะซื้อ1ตู้ก็ได้นะถูกไหมเพราะว่าเทรดเดอร์ไบเออร์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอ่ะเขาก็เดินเข้ามามาสรรหาสินค้าเขาก็เจอของจริงหยิบดูเสร็จปุ๊บเขาสั่งปรากฏว่าสั่ง1พาเลทคุณเจบอกมีเขาบอกงั้นสั่ง1ตู้ได้ไหมคุณเจก็ต้องเหมือนเดิมคอลเซ็นเตอร์โทรไปเช็คไปเช็คถ้าจะเอา1ตู้อ๋องั้นใช้เวลา1เดือนนะขอผลิตก่อนอะไรเงี้ยเขาจะได้คุยกันเรียบร้อยข้อดีอีกอย่างคือเวลาลูกค้าซื้อรอบแรกไปแล้วใช่มั้ยครับลูกค้าอยากออเดอร์ซ้ําก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยกดซื้อซ้ำเขามีประวัติอยู่แล้วใช่เพราะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าเคยซื้ออะไรไปเรายังต้องการอีกเยอะมากขนาดไหนคะหรือว่าคงจะไม่รีบตัดสินใจมาได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าโครงการนี้เป็นพูดง่ายเป็นโมเดลต้นแบบของทางเครือ Asset World ที่ทำขึ้นมาแล้วมันก็จะขยายไปเรื่อยๆในส่วนของรีเทลหรือโฮเซลต่างๆทั่วประเทศที่เราจะขึ้นอีก 8-9 ที่เอาครับครับให้มาลองมาชิมลางก่อนที่ตลาดต่อยอดประตูน้ำพระอินทร์นะใช่ครับจะตั้งอยู่ที่อาคารไหนบ้างครับตอนนี้เริ่มต้นที่อาคารหนึ่งอาคารหนึ่งก่อนชั้นหนึ่งก่อนเลยครับมีกี่อาคารแล้วตอนนี้มี10ครับ10อาคารเดี๋ยวนะวันเดียวว่าหมู่บ้านห้างวันเดียวเดินไม่ทั่วนะเดินไม่หมดนะต้องนั่งรถกอล์ฟอะฮะพูดตรงๆเดินไม่ไหวจริงๆต้องนั่งรถกอล์ฟเพราะมันใหญ่มากจริงๆครับคุณผู้ชมครับไปดูพร้อมกันเลยครับความยิ่งใหญ่ของตลาดต่อยอดนะฮะอาคารที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้นั่นคืออาคารอาคาร4ครับอาคาร4เป็นเกี่ยวกับของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านตั้งแต่ระดับโอท็อปนะครับจนไปถึงระดับที่แบบไฮเอนด์แต่ว่าเป็นราคาโรงงานทั้งหมดแล้วก็มีแบบหลายแบรนด์หลายคาแรคเตอร์หลายรูปแบบด้วยนะคะคุณภาพส่งออกค่ะเดินวันเดียวไม่น่าจะทั่วนะคะถ้าต้องใช้เวลาประมาณนั้นนะครับถ้ามีเขาเรียกมีสินค้าอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากได้ประเภทไหนก็มาอย่างตึกหนึ่งก็เป็นสินค้าแฟชั่นอุปกรณ์เกี่ยวกับของเล่นนะฮะอะไรอย่างนี้อาคาร2เกี่ยวกับอาหารฟู้ดแล้วเรามีเอ็กซิบิชันฮอลล์สำหรับจัดงานด้วยอาคาร3เกี่ยวอิเล็กทรอนิกส์อยากจะแต่งรถอยากจะทำแรปรถอยากจะมาซื้ออุปกรณ์ไฟแต่งของเสริมมาที่อาคาร3 4เฟอร์นิเจอร์อย่างที่เรียนไปแล้วอาคารนี้เลยอาคาร4ครับ5เป็นศูนย์อาหารอาเซียนแวะทานอาหารได้ที่นี่อาคาร6นะครับเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างใครอยากได้ของต้นทุนราคาถูกๆก็มาดูที่นี่ครับ7เนี่ยอันนี้ดีมากอันนี้สำหรับส่วนชาวนา
เป็นตลาดกลางค้าข้าวแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีแปลงนาสาธิตที่เป็นปลูกข้าวจริงๆอยู่ในอาคารครับอาคารที่8ซื้อของเสร็จแล้วเอ๊ะอยากจะบินกลับอุดรวันนี้แต่อยากให้ของตามไปเลยพรุ่งนี้เรามีศูนย์โลจิสติกอาคาร9นี่คือเป็นเซลฟ์สตอเรจสำหรับผู้เช่าอันนี้สปอร์ตผู้เช่าผู้เช่าอยากมีของเก็บสต็อกไว้พอสมควรแทนที่วิ่งกลับไปโรงงานที่นครชัยศรีเช่าที่เราแล้วมาเก็บของที่นี่อาคาร10คือศูนย์ของฝากอยู่ด้านหน้าสุดถ้าเกิดเราจะมานี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้เปิด 9:00 นถึง 3:00 นแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะเปิด24ชั่วโมงหรือว่าใครที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนะสนใจลองมาติดต่อเป็นผู้เช่าแล้วก็เอาสินค้าของคุณเนี่ยมาทำตลาดเพราะที่นี่เป็นศูนย์ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยใช่ใช่ครับฟังทีเราฟังนึกว่าตลาดต่อยอดเอ๊ะนึกว่าเป็นตลาดส่วนไหนแต่จริงๆที่นี่คือพูดง่ายคือห้างหนึ่งเป็นศูนย์ค้าส่งติดแอร์ฮะทุกตึกราคาถูกด้วยค่าเช่าไม่แพงค่าแรกเข้าแค่ 1,000 บาทต่อ1 SKU จนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ซึ่งปกติถ้าสินค้าลงห้างเนี่ยโหเขา GP เขาเยอะนะใช่แต่ของเราเยอะไหม 3% 3% 3% ครับเท่านั้นแค่ 3% เท่านั้นเป็นวันละแค่50บาทในช่วงโปรโมชั่นแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็วันละ100บาทก็ยังถูกอยู่เหมือนเช่าแผงเลยฮะเป็นโอกาสที่ถูกมากไม่ได้ถูกกว่าเช่าแผงอีกนะใช่ครับเช่าแผงบางที่นี่ราคาสูงกว่านี้นะคะใช่ครับครับก็เป็นโอกาสที่รอให้คุณมาหาคำตอบอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจและคุณบอมมากขอบคุณครับสวัสดี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 ครับหมดเวลาของรายการความคิดวิถีรวยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ